สวัสดีค่ะวลีวรรณเอกนายผู้ช่วยวิจัยอาวุโสทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเครื่องสำอางกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะวันนี้นะคะจะขออนุญาตนำเสนอโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใบขลู่ค่ะตัวนี้เนี่ยขลู่จะเป็นพืชสมุนไพรอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองหนังจังหวัดกระบี่นะคะเดี๋ยวลองมาชมกันค่ะว่าโครงการนี้เป็นยังไงค่ะโครงการวิจัยนี้นะคะริเริ่มขึ้นจากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่ค่ะทางชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดใบขลู่นะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาใช้ทานสดนะคะในรูปแบบของยำไหนหนังหรือว่าจะมีในเรื่องของการนำไปตักแห้งนะคะเป็นชาใบขลู่ทางทีมวิจัยค่ะเราได้รับโจทย์มาเราก็ค้นคว้าศึกษาวิจัยนะคะพบว่าใบขลู่อะค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากทางเราเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะสมในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอางค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะชาใบขลู่ที่ทางชุมชนนะคะพัฒนาขึ้นจากนั้นเนี่ยโครงการนี้นะคะเราก็จะวิจัยและพัฒนาจนมาได้เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากระบวนการมีอะไรกันบ้างนะคะงานวิจัยใบขลู่นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะได้แก่1เรื่องของการพัฒนาสารสกัดนะคะให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ2จะเป็นเรื่องของการพัฒนาอนุภาคนาโนนะคะให้มีความคงตัวดีแล้วก็ยังมีฤทธิ์ที่ต้านอนุมูลอิสระที่ดีอยู่นะคะข้อ3ก็จะพัฒนานะคะให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนขลู่ค่ะงานวิจัยนี้นะคะเราใช้คอร์เทคโนโลยีคือการนาโนเอนแคปซูเลชันค่ะหรือการกักเก็บสารสำคัญนะคะให้อยู่ในรูปแบบของอนุภาคนาโนนะคะเพื่อช่วยให้อนุภาคนาโนตัวนั้นนะคะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความคงตัวที่ดีขึ้นนะคะแต่เนื่องด้วยความต้องการนี้มาจากชาวบ้านนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานะคะทุกกระบวนการค่ะให้สามารถถ่ายทอดลงสู่ชุมชนได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเสร็จสิ้นโครงการแล้วนะคะชุมชนสามารถที่จะใช้เทคนิคง่ายๆเช่นการใช้ความร้อนนะคะการต้มแล้วก็การกวนด้วยมือนะคะตามองค์ประกอบสัดส่วนต่างๆที่เรากำหนดนะคะเพื่อใช้ในการผลิตตัวแชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำตรงนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทำการวิจัยสำเร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นครีมอาบน้ำที่ผสมอนุภาคนาโนสารสกัดใบขลู่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราได้คำนวณแล้วนะคะว่ามีความเหมาะสมนะคะในการขยายขนาดนะคะทำให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถนำไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้ง่ายนะคะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็คุณค่าให้กับใบขลู่ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านไหนหนังค่ะผลงานวิจัยนี้อิงหลัก BCG อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมนะคะด้วยการส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นค่ะวิจัยและพัฒนาตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับสมุนไพรไทยให้มีมูลค่าเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะโครงการวิจัยนี้นะคะอยู่ในสถานะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะผู้ประกอบการท่านใดสนใจโมเดลการทดลองในโครงการแบบนี้นะคะสามารถนำโมเดลของคนการขู่นะคะไปใช้กับพืชชุมชนในจังหวัดของท่านได้นะคะสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะ